Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ไพบูลย์ ฮึ่มลุยสอบพิเชษ11พฤษภาคมนี้แม้ประกาศกล้าวไม่มาเหยียบพักผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐว่าภายหลังจากที่นายพิเชษฐ์ สถิรัชวานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐเรียกไปชี้แจงกรณีการเคลื่อนไหวตรวจสอบโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกหรือท่อส่งน้ำ EEC มูลค่า 25,000 ล้านบาทที่ส่งผลกระทบต่อพรรคพลังประชารัฐในวันที่11พฤษภาคม2565เพราะมั่นใจว่ามีธงในการขับออกจากพรรคพลังประชารัฐและประกาศไม่มาเหยียบพรรคอีกพร้อมกับท้าให้ขับออกจากพรรคเพื่อจะได้ไปหาพรรคการเมืองใหม่อยู่แล้วเดินหน้าฝ่ายค้านเต็มตัวเมื่อวันที่8พฤษภาคมนายไพบูลย์ นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายพิเชษฐ์ประกาศไม่มาชี้แจงในวันที่11พฤษภาคมว่าถึงแม้นายพิเชษฐ์ไม่มาเราก็จะประชุมตามเดิมวันที่11พฤษภาคมเวลา 14:00 น.ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐเนื่องจากในจดหมายที่ส่งไปถึงนายพิเชษฐ์ระบุชัดเจนว่าหากปรากฏว่าท่านไม่มาในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์ชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ถ้อยคำคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปเมื่อถามว่าจะพิจารณาขับออกหรือมีมาตรการกับนายพิเชษฐ์ได้เลยใช่หรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าต้องรอดูการประชุมแต่ในเบื้องต้นลักษณะของเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ถึงขั้นที่จะต้องขับออกจากสมาชิกพรรคแต่จะมีปัญหาเรื่องถ้ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคนั้นก็จะมีมาตรการที่จะดำเนินการในฐานะสมาชิกพรรคที่ฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคทั้งนี้ต้องรอดูคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องการกระทำของนายพิเชษฐ์เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อบังคับของพรรคหรือไม่หากฝ่าฝืนเพื่อเป็นการรักษาข้อบังคับของพรรคจะมีแนวทางที่กำหนดขึ้นซึ่งแนวทางที่กำหนดขึ้นตามมาตรการก็เคยทำมาแล้ว2ครั้งแต่ไม่น่ามีประเด็นเรื่องขับออกจากพรรคเพราะไม่มีความจำเป็นผู้สื่อข่าวถามว่าการที่คณะกรรมการออกหนังสือเชิญนายพิเชษฐ์มาชี้แจงแสดงว่ามีข้อมูลหรือหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการกระทำผิดข้อบังคับของพรรคใช่หรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่ามีหลักฐานปรากฏจากการให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งดูแล้วเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องทำให้พรรคเสียหายต่อชื่อเสียงและอื่นๆซึ่งถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นอาจเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของพรรคเพราะเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกพรรคที่ต้องมีต่อพรรครวมทั้งอาจจะเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมต่อสมาชิกพรรคทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนโดยให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาหลักฐานต่างๆให้ชัดเจนซึ่งคำตอบคือคำให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดปัญหาใช่หรือไม่อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการตรวจสอบนายพิเชษฐ์ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่เป็นการตรวจสอบในฐานะสมาชิกพรรคซึ่งเราไม่ได้ทำเฉพาะในกรณีนายพิเชษฐ์ก่อนหน้านี้เคยมีไม่น้อยกว่า2ครั้งแต่ยืนยันว่าในลักษณะกรณีนายพิเชษฐ์ไม่มีประเด็นถึงขั้นที่จะต้องขับออกจากพรรคขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ